ถ้ำอชันตาประติมากรรมทางพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกถ้ำอชันตาเมืองอรังกาบาดรัฐมหาราชประเทศอินเดียได้ชื่อว่าเป็นวัดถ้ำในพุทธศาสนาที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างเมื่อปีพุทธศักราช350โดยพระภิกษุในสมัยนั้นได้ค้นพบสถานที่แห่งนี้เห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นอย่างยิ่งจึงได้เจาะภูเขาเพื่อสร้างเป็นกุฏิโบสถ์วิหารเพื่ออาศัยอยู่อย่างสันโดษเนื่องจากเป็นสถานที่ห่างไกลผู้คนทำให้ประวัติศาสตร์หน้าต่อมาของศาสนาพุทธในอินเดียได้ปรากฏขึ้นในหมู่ถ้ำบริเวณฝั่งตะวันตกของที่ราบสูงเด็กกันเมืองอรังกาบาดรัฐมหาราชแห่งนี้ต่อมาเรื่องราวของถ้ำอชันตาได้หายเงียบไปกลายเป็นถ้ำร้างที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวัลย์และต้นไม้ปิดปากถ้ำจนถึงปีพุทธศักราช2362จอห์นสมิธนายทหารชาวอังกฤษได้เข้าป่าเพื่อล่าสัตว์จนมาถึงบริเวณเทือกเขาแห่งหนึ่งบริเวณหมู่บ้านอชันตาและได้ค้นพบถ้ำแห่งนี้ด้วยความบังเอิญถ้ำเหล่านี้ถูกเจาะลึกเข้าไปในภูเขาเพื่อสร้างเป็นวัดมีวิหารขนาดใหญ่ภายในเต็มไปด้วยงานแกะสลักหินเป็นองค์เจดีย์เป็นพระพุทธรูปและภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ำเล่าเรื่องราวต่างๆในพุทธประวัติและชาดกและที่น่าแปลกใจคือถ้ำเหล่านี้ซุกซ่อนตัวอยู่ที่นี่มานานถึงกว่า 1,500 ปีโดยไม่ถูกรุกล้ำจากผู้คนทั้งหลายนับตั้งแต่จากวันที่ถูกทอดทิ้งให้รกร้างตลอดมาการค้นพบหมู่ถ้ำอชันตาในครั้งนั้นทำให้โลกต้องตื่นตะลึงกับความมหัศจรรย์ของศิลปะภายในวัดถ้ำที่ไม่มีใครเคยพบเห็นหรือรู้เรื่องมาก่อนขณะเดียวกันก็ทำให้นักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีสามารถปฏิติดต่อเรื่องราวของศาสนาพุทธในอินเดียได้อย่างชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นด้วยการศึกษาจากภาพแกะสลักหินภายในถ้ำที่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่ผุกร่อนพังทลายไปเหมือนพุทธสถานอื่นๆเพราะทุกอย่างที่นี่สลักขึ้นจากภูเขาทั้งลูกนับเป็นสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่สุดในโลกก็ว่าได้ถ้ำเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์เป็นวัดเป็นวิหารโดยใช้วิธีเจาะภูเขาทั้งลูกเข้าไปบางถ้ำมีถึง3ชั้นมีทางเดินเชื่อมถึงกันตลอดถ้ำที่ก่อสร้างในยุคแรกเป็นวัดถ้ำของพุทธฝ่ายเถรวาทพระสงฆ์ในยุคนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเรียบง่ายโดยเจาะหินเข้าไปเป็นห้องถงเปิดโล่งใช้เป็นที่นั่งสนทนาธรรมส่วนผนังทั้ง3ด้านก็สกัดหินเจาะเข้าไปเป็นห้องนอนภายในมีเตียงหินห้องละ2หลังวัดของพุทธฝ่ายเถรวาทหลายถ้ำสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องบูชาด้วยฝีมือการแกะสลักของช่างในยุคนั้นโดยได้สกัดหินจากด้านนอกเข้าไปและสกัดจากเพดานถ้ำลงมาจนได้ห้องโถงขนาดใหญ่มีระเบียงทางเดินอยู่ด้านข้างมีเจดีย์อยู่ในสุดของห้องมีการสร้างพระสถูปเจดีย์ไว้เพื่อสักการะบูชาแทนองค์พระพุทธเจ้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเช่นเดียวกับการสร้างพระสถูปเจดีย์ที่สืบทอดมาจากชาวพุทธทางอินเดียตอนเหนือด้วยเหตุนี้ถ้ำอชันตาในยุคแรกจึงยังไม่มีการแกะสลักเป็นองค์พระพุทธรูปให้พบเห็นมาก่อนหน้านี้ถ้ำหมายเลข10ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่ถ้ำอชันตาสร้างเป็นหอสวดมนต์บูชาพระเจดีย์เมื่อครั้งที่จอห์นสมิธได้เข้าไปพบเห็นเป็นครั้งแรกตอนที่เข้าไปในถ้ำนั้นดินโคลนได้ทับถมสูงขึ้นไปจากพื้นถ้ำกว่าครึ่งจอห์นสมิธได้จารึกชื่อไว้บนเสาหินพร้อมลงวันที่28เมษายนปีพุทธศักราช2362ซึ่งเป็นวันที่ถ้ำอชันตาได้ปรากฏสู่สายตาชาวโลกนอกจากนี้ยังมีรอยจารึกสำคัญที่พบในถ้ำเดียวกันนี้ได้ระบุชื่อของกษัตริย์พระองค์หนึ่งในราชวงศ์สาตวาหนะทำให้นักประวัติศาสตร์ได้รู้ว่าวัดถ้ำที่อชันตาได้รับการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่องจากพระมหากษัตริย์ตั้งแต่การสร้างวัดถ้ำในยุคแรกๆลักษณะของหมู่วัดถ้ำอชันตานั้นพบว่ามีถ้ำมากกว่า30ถ้ำเรียงตัวต่อเนื่องกันยาวหลายร้อยเมตรบนเชิงเขาสูงลักษณะเป็นวงโค้งรูปพระจันทร์เสี้ยวบริเวณหน้าถ้ำแต่ละแห่งสร้างเป็นบันไดทอดยาวลงไปยังแม่น้ำสายเล็กๆ
ที่ไหลลดเลี้ยวไปตามหุบเขาเบื้องล่างแม่น้ำสายนี้คือแม่น้ำวโคระซึ่งมีระดับน้ำขึ้นสูงในช่วงฤดูฝนถ้ำพุทธฝ่ายเถรวาทที่อชันตาเจริญรุ่งเรืองอยู่ต่อมาอีก200ปีจนถึงปีพุทธศักราช550ก็หยุดชะงักไม่ปรากฏร่องรอยการสร้างวัดถ้ำของพุทธฝ่ายเถรวาทที่นี่อีกต่อไปนานถึง400ปีจึงกลับมาสร้างต่ออีกครั้งในราวพุทธศตวรรษที่10แม้จะยังไม่มีคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพุทธสถานที่ถ้ำอชันตาในช่วง400ปีที่เว้นว่างไปแต่ในช่วงเวลานั้นเองก็ได้เกิดความเคลื่อนไหวสำคัญที่พลิกโฉมศาสนาพุทธในอินเดียไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งแรกคือการเกิดขึ้นของพระพุทธรูปสิ่งที่สองคือศาสนาพุทธสายมหายานได้เกิดขึ้นแล้วอย่างเต็มตัวการสร้างวัดถ้ำที่อชันตาระยะที่สองเริ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากศาสนาพุทธในอินเดียได้เข้าสู่ยุคของมหายานไปแล้วถึง400ปีในบรรดาวัดถ้ำทั้งหมดพบว่ามีวัดถ้ำในแบบพุทธมหายานถึง24ถ้ำทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในสมัยคุปตะซึ่งเป็นยุคทองของศิลปะอินเดียพระภิกษุฝ่ายมหายานได้เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากและปรับเปลี่ยนถ้ำให้เหมาะสมกับพิธีกรรมที่ทำขึ้นจากวิหารแบบเรียบง่ายที่สร้างขึ้นในสมัยพุทธฝ่ายเถรวาทถูกเปลี่ยนไปเป็นห้องโถงใหญ่โตโออาสลักหินเป็นเสาสูงมากมายที่หัวเสาแกะสลักเป็นลวดลายงดงามทั้งคูหาถ้ำผนังด้านในทั้งสองด้านแกะสลักเป็นพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างประติมากรรมชั้นสูงในการแกะสลักหินออกมาได้อย่างอ่อนช้อยและสวยงามสำหรับถ้ำหมายเลขหนึ่งเป็นถ้ำพุทธมหายานที่ได้รับการกล่าวขวัญไปทั่วโลกว่ามีภาพเขียนสีที่งดงามมากที่สุดแม้เวลาจะผ่านมานานถึงกว่า 1,500 ปีภาพก็ยังคงสีสันและลายเส้นที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อถ้ำอชันตาอยู่ห่างจากเมืองออรังกาบาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ104กิโลเมตรอยู่ในรัฐมหาราชประเทศอินเดีย